เมื่อกี้เกิดเหตุการณ์อะไรคะไม่รู้เกตเรากังวลมากคือแบบเราไม่เห็นเลยอะไม่รู้เลยมันไม่โชว์ขึ้นในมอนิเตอร์อ่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะไปเที่ยวอังกฤษกันนะคะแล้วก็จะเดินทางต่อเครื่องครั้งแรกกับสายการบินการ์ต้าค่ะรอบนี้เป็นรอบที่2ของเรากับป๊อปปี้นะคะแต่เป็นรอบแรกของปุ๋ยเราจะพาปุ๋ยไปดูกันนะคะทุกคนอันนี้คือแบกของลงจะไปเอาขึ้นรถนะคะทุกคนอยู่ระหว่างทางไปสนามบินนานาชาติอุดร นะคะเราจะนั่งจากอุดรไปลงที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะตอนนี้เราอยู่อุดรกำลังเตรียมขึ้นเครื่องไปสุวรรณภูมินะคะไปกันลากให้หน่อยค่ะดีค่ะทุกคนตอนนี้เราลงมาจากเครื่องละก็จะไปเดินเล่นข้างนอกนะคะแล้วประมาณสักทุ่มหนึ่งก็จะไปเช็คอินอีกรอบหนึ่งไปกันละทุกคนอะไรนะบรรยากาศนะคะทุกคนเราต้องลงไปหาที่รอเพราะว่าเกตเปิด4 ทุ่มแต่เรามาถึงทุ่มหนึ่งไม่สามารถแบบว่าเข้าเกตได้นะคะเราก็เลยต้องหาที่นั่งรอนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่เคาน์เตอร์เช็คอินแล้วก็รอมาตั้งแต่ทุ่มหนึ่งตอนนี้กี่ทุ่มสี่ทุ่มเนี่ยนะคะ2 นาทีเคาน์เตอร์เช็คอินแล้วรออีกประมาณน่าจะ10 นาทีมาอยู่ในเราสังหารเราของพี่ลาโคก็จะแบบหลายสายการบินต่างๆนะคะเห็นเราไหมอยู่ในนั้นเราก็นั่งรอนะคะก็จะมีอาหารอะไรอยู่โซนโน้นเยอะแยะนะคะแล้วก็ที่เด็ดก็คือห้องน้ำอะไรก็มีของกินเป็นแบบบาร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็โอเคค่ะสบายกำลังจะเข้าไปแล้วนะคะเหมือนขึ้นชั้น2หรือเปล่าไปกันจ้า
ข้อแนะนำนะคะถ้าเกิดหาเกตไม่เจอหรือมันไม่ขึ้นนะคะให้ไปติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์ได้เลยเขาก็จะบอกเราค่ะสนามบินสะอาดแล้วก็ไฮเทคมากค่ะมีเกตมีป้ายบอกชัดเจนว่าเกตไปทางไหนนะคะไม่ต้องกลัวหลงเลยเราก็กำลังจะขึ้นไปแล้วนะทุกคนก็คือคนเยอะมากๆแล้วก็ข้างบนก็จะมีที่นั่งพักนะคะห้องน้ำอาหารเห็นว่ามีห้องนอนด้วยนะคะทุกคนไว้พักผ่อนนะสำหรับคนที่บินไฟท์ยาวๆหรือว่าแบบต่อเครื่องแบบ10ชั่วโมงอะไรเงี้ยทุกคนเรารู้สึกว่าการต่อเครื่องก็ไม่ได้แย่นะคะทำให้เราได้พักผ่อนแต่ขอต่อแค่แบบ3ชั่วโมงเท่านั้นนะคะเกินกว่านั้นก็คือว่านานมากเมื่อกี้เกิดเหตุการณ์อะไรคะทุกคนคะหลังจากที่เราแบบลงมาจากเครื่องแล้วเราเปลี่ยนเครื่องเนาะคราวนี้เราอะไม่รู้เกตเขาจะบอกทีหลังว่าแบบเกตอยู่ที่ไหนอะไรยังไงแบบโชว์ตามบอร์ดอะไรพวกนั้นและคราวนี้เรากังวลมากคือแบบเราไม่เห็นเลยอะไม่รู้เลยจนใกล้จะถึงเวลาก็ไม่เห็นมันไม่โชว์ขึ้นในมอนิเตอร์อะใช่แล้วนั่งแล้วนั่งอยู่ในเราดูก็นั่งก็ไม่ขึ้นรอไปก็เลยบอกผู้พอไปถามถึงคอมเตอร์เถอะไปถามถึงคอมเตอร์ถึงจะรู้ค่ะแล้วถ้าถึงเวลาแล้วค่ะทุกคนมันยังไม่ขึ้นเลยอืมใช่เพราะเราถามคอมเตอร์เขาก็เขียนมาให้ว่า A1 เราก็เลยลองเดินไปดูเนาะคนก็เข้าคิวจนจะเต็มเครื่องแล้วค่ะคนเข้าคิวแล้วเราสงสัยมากว่าแบบรู้ได้ยังไงกันอ่ะเกือบตกเครื่องแล้วอ่ะไปดูว่าแถวอ่ะยาวแค่ไหนทีนี้ก็เลยไปดูในจอก็ยังไม่ขึ้นเขารู้ได้ไงวะอันนี้ก็งงเหมือนกันหรือว่าเราไม่รู้วิธีดูเกตเหรอถ้าเราแบบไม่เผื่อเวลาไปหาเกตอ่ะที่เขาบอกอ่ะคือเราก็จะไม่รู้ว่าเขาแบบเปิดให้เข้าไปในเกตแล้วใช่เหลือประมาณ20นาทีมั้งใช่เขาก็เลยบอกเดินเล่นก่อนก็ได้ตอนนี้ก็มาเดินเล่นเนี่ยจะเดินกลับแล้วนะคะใครหากันไม่เจอก็เจอกันที่ใหญ่ใช่พี่ก็ว่าพี่คิดว่ามันเด่นดีเนาะไม่รู้แปลว่าอะไรแต่มันก็เป็นแลนด์มาร์กได้กำลังต่อเครื่องไปลอนดอนเดี๋ยวไปตอนนี้เราอยู่บนกาตาคิวสวีทนะคะทุกคนคือห้องโคตรดีอ่ะว่างมากมันดีมากเลยอ่ะดีมากไฮไลท์คืออะไรคือประตูปิดได้โคตรไพรเวทอ่ะแล้วก็ปกติมันติดกันอย่างเงี้ยเนาะมันจะมี4คนใช่ปะถ้าเกิดมาเป็นครอบครัวมันสามารถหันหน้าเข้ากันได้เข้ากันอย่างนี้ได้กินข้าวได้กันที่เราเดินทางมาถึงอย่างปลอดภัยเราก็มาเดินเล่นบริเวณรอบๆโรงแรมนะคะ
รอบๆก็จะแบบใกล้กับสถานที่ต่างๆมากๆคือแบบอยู่ใจกลางมากๆเช่นโซโฮรีเจนต์สตรีทนะคะออกฟอร์ดสตรีทเดินไปประมาณ5นาทีก็ถึงแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวขอจบวิดีโอคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยววิดีโออื่นๆจะตามมาแน่นอนนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์ Subscribe นะคะขอบคุณมากค่ะ